กับโลกอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันทางโลกต้องมีจิตใจส่งออกภายนอกไม่มีวันย้อนกลับมีแต่คิดเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียได้เปรียบเสียเปรียบเอารับเอาเปรียบคิดเป็นในแง่ใดก็เป็นเรื่องโลกโลกไปหมดท่านจึงเรียกว่าโลกกิริยาความเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาเป็นโลกไปทั้งนั้นนั่นอันเรียกว่าโลกไม่เหมือนธรรมจึงเรียกคนละอย่างธรรมนั้นย้อนกลับทั้งคิดทั้งหน้าทั้งย้อนถอยกลับคิดเรื่องโลกเรื่องเราเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวเสมอเพื่อหาเหตุผลเป็นที่ยุติในทางที่ถูกต้องดีงามสิ่งที่ควรละเว้นก็ต้องละเว้นตามหลักเหตุผลนั้นสิ่งที่ควรทำก็ต้องทำตามหลักเหตุผลและทำด้วยความเต็มใจทั้งสองอย่างทางละเว้นในสิ่งไม่ดีก็ต้องละเว้นจริงๆการประกอบในสิ่งที่ดีก็เป็นไปด้วยความสนใจจดจ่อจริงๆท่านจึงเรียกว่าธรรมรวมแล้วก็การเรียนธรรมก็คือการเรียนเรื่องของตัวเทียบกับโลกสงสารซึ่งเป็นลักษณะอย่างเดียวกันโลกจะกว้างแสนกว้างคนจะมีจำนวนมากสัตว์มีจำนวนมากทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกคนชาติชั้นวรรณะนั้นนี้ตามสมมตินิยมเมื่อเทียบในความเป็นไปความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวในแง่ต่างๆย่อมเป็นเหมือนกันนี่จึงเรียกว่าส่งออกไปภายนอกย้อนจิตกลับเข้ามาภายในเพื่อทบทวนเหตุผลต้นปลายหาทางยุติว่าจะเอาอย่างไรดีถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเรื่องโลกก็คือเรื่องความผูกพันเรื่องธรรมก็คือเรื่องปล่อยวางคือความปล่อยวางเรื่องของโลกย่อมมีแต่ความผูกพันเรื่องของธรรมมีแต่เรื่องแก้เรื่องถอดเรื่องถอนผูกพันคำว่าผูกพันก็ผูกพันอันเป็นแถวทางที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางเป็นโลกไปล้วนๆก็เป็นวัฏฏะวนไปล้วนๆทุกสุขเจือปนกันไปส่วนมากมีแต่ทุกสุขเป็นเครื่องล่อเล็กน้อยความทุกข์นั้นมีจำนวนมากแต่ปิดบังไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ผู้ที่เป็นผู้ที่รับความทุกข์ความสุขบ้างเล็กน้อยนั้นก็ไม่ทราบเรื่องของตัวเองที่กำลังเป็นอยู่ทั้งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะได้รับในการต่อไปเรื่องของโลกเป็นเรื่องหมุนอย่างนั้นคือหมุนไปข้างหน้าแล้วก็วกเวียนกลับย้อนมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ท่านเรียกว่าวัฏฏวนก็คือเรื่องของโลกทีนี้เรื่องของธรรมเป็นเรื่องวิวัฏฏะคลี่คลายในสิ่งที่เคยผูกพันเกี่ยวข้องกันมาซึ่งล้วนแล้วจะเป็นเสี้ยนเป็นหนามต่อตนเองแก้ไขคลี่คลาย
ิ่งที่พัวพันกับตนออกไปโดยลำดับท่านจึงเรียกว่าเรียนธรรมะก็ดีการปฏิบัติธรรมะก็ดีคือการเรียนเรื่องของตัวและปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละมีโลกกับธรรมผิดกันอย่างนี้คือสวนทางกันไปโลกเป็นฝ่ายผูกมัดธรรมเป็นฝ่ายถอดถอนท่านนี้เรามาบวชในพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วตั้งหน้าตั้งตาจะมาแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เคยพัวพันกับจิตใจตนมาเป็นเวลานานการปฏิบัติของตนจึงจำต้องทวนกระแสของโลกได้แก่กระแสของใจที่เคยเป็นมานั่นแหละเรียกว่ากระแสของโลกเพราะกระแสของใจนั้นมันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งเครื่องดึงดูดภายในที่เป็นตัวโลกล้วนๆฉุดลากออกไปจึงต้องทวนกระแสกลับเข้ามาท่านเรียกว่าทวนกระแสโลกคือทวนกระแสของแห่งจิตตัวเองนั่นแหละที่มันเคยเป็นมาโดยลำดับลำดาและเป็นไปอย่างนั้นอยู่ประจำขณะจิตไม่มีเวลางดเว้นหากเราไม่มีสติพินิจพิจารณาด้วยสติจริงๆด้วยความจดจ่อจริงๆด้วยปัญญาพิจารณาจริงๆจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างธรรมกับโลกในจิตดวงเดียวกันนั้นได้เลยคำว่าโลกผู้ปฏิบัติอย่าหมายถึงผู้หนึ่งผู้ใดอันจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามยกนั้นยอนี้ทุ่มลงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการเหยียบการยกการยออันเป็นเรื่องของโลกไปเสียให้ย้อนเข้ามาเรื่องภายในของตัวเองเหยียบก็เหยียบกิเลสภายในใจของตัวยกก็ยกธรรมขึ้นเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี่เรียกว่าเรียนธรรมทวนกระแสจิตเข้ามาสู่ทางธรรมเข้ามาอย่างนี้กระแสจิตล้วนๆนั้นดับธรรมชาติของมันเป็นกระแสของกิเลสโดยตรงที่แสดงออกมาใช้จิตเป็นเครื่องมืออาการของจิตแต่ละอาการที่คิดที่ปรุงออกมาที่สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะได้ทำงานในเวลาที่สัมผัสนั้นต่อไปโดยลำดับทั้งนั้นการทวนกระแสแห่งความเป็นมาจนลากปื้นแล้วจึงเป็นการยากการลำบากดูเป็นธรรมดาแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ถือความยากความลำบากเหล่านี้ซึ่งจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นเข้ามายุ่งกวนจิตใจจะมุ่งแต่ผลอันดีที่จะยกยอตนขึ้นด้วยอัดด้วยธรรมเพื่อปราบปรามสิ่งที่กดทวงทั้งหลายให้หมดให้สิ้นหรือเบาบางลงไปโดยลำดับเท่านั้นนี่เป็นหลักของผู้ปฏิบัติธรรมเรียนก็เรียนเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้วิธีละวิธีบำเพ็ญการปฏิบัติก็ปฏิบัติตามแถวแนวที่เราได้เรียนมามากน้อยในแง่ใดก็ตามก็ปฏิบัติไปตามแง่นั้นแง่ที่เรียนนั้นไม่ใช่การปฏิบัติจะเดินสวนทางกันกับการเรียนมานั่นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านให้นามว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนเรียนวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะแก้จะถอดถอนหรือบำเพ็ญตนเองโดยอาการต่างๆหรือวิธีการต่างๆปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามที่ศึกษาเรียนมานั้นอันเป็นเข็มทิศที่ถูกต้องดีงามมาแล้วจากสวัสดิธรรมของพระพุทธเจ้าเหตุผลจึงเป็นผลจึงเป็นสิ่งที่พึงหวังไปโดยลำดับที่เรียกว่าปฏิเวทะได้แก่ความรู้แจ้งไปเป็นลำดับลำดาตามกำลังแห่งความภาคเพียรและสติปัญญาของผู้ปฏิบัตินั้นๆไม่ใช่คำว่าปฏิเวทะนี่รู้แจ้งแทงตลอดไปในขณะเดียวหากเป็นไปตามการปฏิบัติของเราเพราะเป็นผลการปฏิบัตินั้นเป็นมรรคมรรคมีกำลังมากน้อยเพียงไรเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดผลขึ้นมาก็มากน้อยตามกำลังของมรรคคือการปฏิบัติของผลนั่นแหละ
ในการเรียนธรรมการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลท่านเรียนอย่างนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นโดยลำดับลำดังไม่ใช่การเรียนกับการปฏิบัติเดินสวนทางกันดังที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้นี่เป็นสิ่งที่เดินสวนทางกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติของผู้ทรงจำมาทั้งหลายโดยถือเอาความทรงจำนั้นมาเป็นตัวของตัวไปเสียทั้งๆ ที่ไม่ได้ดำเนินเหตุแต่ประการใดคือการปฏิบัติยังไม่ปรากฏแต่ก็เอาผลจากการเรียนนั้นมาเป็นตัวของตัวเป็นความรู้ของตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวไปเสียโดยที่หาความจริงไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่ความจริงนั้นไม่ใช่ความถูกต้องตามหลักแห่งการเรียนการเรียนก็คือเรียนเพื่อรู้เพื่อเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพราะในขณะที่เรียนนั้นกิเลสตัวใดยังไม่ได้หลุดลอยไปเลยเป็นแต่เพียงจำวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทด้วยอุบายวิธีการของความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นยังไม่เป็นผลอันใดแต่ที่ว่าเดินสวนทางก็คือว่าเราเอาความจดความจำที่เรียนมามากน้อยนั้นมาเป็นตัวผลคือว่าเรารู้เราฉลาดไปเสียทั้งที่ละกิเลสไม่ได้แม้ตัวเดียวจะจัดว่าเป็นความรู้ที่ชอบทำได้อย่างไรมันก็เป็นเพียงความจำนอกจากนั้นก็สวมเข้าไปอีกว่าเป็นความหลงของผู้เรียนมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงตามหลักธรรมถ้าตามความจริงแล้วเรียนก็ทราบว่าเรียนจำบทจำบาทจำคาถาบาลีจำตำรับตำราวิธีการต่างๆของท่านในการละการบำเพ็ญมาก็ให้ทราบว่าตนได้เรียนมาอย่างนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวมรรคตัวผลที่จะยังที่กิเลสหลุดลอยออกไปแต่ประการใดเลยจึงต้องก้าวเข้าสู่การปฏิบัตินั่นแหละที่นี่เป็นเครื่องสืบต่อกันเรียกว่าเรียนถูกต้องคือเรียนเพื่อปฏิบัติไม่เรียนแบบสวนทางกันคือการปฏิบัติไม่มีแต่เอาการศึกษาเราเรียนนั้นมาเป็นตัวมรรคตัวผลซะเองทั้งที่มรรคก็ไม่มีผลก็ไม่มีกิเลสไม่หลุดลอยออกไปเลยจากหัวใจมรรคผลก็ไม่ปรากฏขึ้นภายในใจในขณะที่เรียนนั่นเลยนี่เรียกว่ายังไม่มีผลอันใดแต่ถือว่าการเรียนนี้เป็นผลแล้วนี่คือการเดินสวนทางไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคือเดินสวนทางของธรรมจึงต้องอาศัยการปฏิบัติในภาคต่อจากปริยัติไปแล้วดังพระสาวกทั้งหลายสนับธรรมจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพร่ำสอนวิธีการต่างๆแล้วนำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเช่นต้นไม้ชายร่มไม้ชายเขาในป่าในตามถ้ำน้ำผาอันเป็นที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรเพื่องานนั้นๆจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งขีดขวางใดๆเข้ามาวุ่นวายนั่นล่ะเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินั้นแลจะเป็นภาคที่ยังผลขึ้นมาตามลำดับลำดานับแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจที่เราจำได้แล้วในทางปริยัติว่าสมาธิแปลว่าความสงบร่มเย็นหรือแปลว่าความตั้งมั่นนั่นเป็นชื่อของสมาธิยังไม่เป็นสมาธิขึ้นภายในใจของเราจึงไม่เรียกว่าเราได้ผลแล้วในขณะที่เรียนได้แต่ชื่อยังไม่ในตัวจริงคือความสงบอันแท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั้นยังไม่มีแต่ชื่อจึงต้องอาศัยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนมาแล้วหรือได้ศึกษามาแล้วจากครูจากอาจารย์ดังพระสาวกทั้งหลายได้ระดับมาแล้วจากพระศาสดาก็ไปปฏิบัติจนปรากฏเป็นสมาธิคือความเยือกเย็นขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเริ่มเป็นผลขึ้นมาแล้วพูดถึงด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาเราก็จำได้ในปริยัติจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาถึงมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นทะลุปุพรงไปหมดในการศึกษาเราเรียนการจำได้มานั้นแต่จิตมันไม่ทะลุจิตมันไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นปัญญาขั้นต่างๆจิตไม่เป็นวิมุตติหลุดพ้น
มันก็มีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนั่นจึงไม่จัดว่านั่นเป็นสมบัติของตนแล้วเป็นแต่เพียงความจำเท่านั้นด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการความหลุดพ้นหรือต้องการผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นภาคพื้นเป็นสำคัญเมื่อการปฏิบัติมีผลก็จะต้องเป็นไปตามการปฏิบัตินั้นได้มากได้น้อยผลจะปรากฏขึ้นมาตามนั้นเช่นสมาธินี่เป็นผลเบื้องต้นแล้วปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละที่มีเรียกว่าเป็นผลเริ่มเป็นปฏิเวทะขึ้นมาแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อของสมาธิจดจำได้จากคัมภีร์บาลีจากครูจากอาจารย์แต่องค์ของสมาธิแท้ยังไม่ปรากฏบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยการสมาธิภาวนาของเราเป็นความสงบเย็นใจขึ้นที่ใจนะการพิจารณาทางด้านปัญญาเราก็ได้แต่ชื่อของปัญญาขั้นต่างๆเช่นปริณวิปัสสนาแล้วก็ไปถึงมหาสติมหาปัญญามีแต่ชื่อทั้งนั้นแต่พอเราได้ปฏิบัติทางภาคปัญญาปัญญาขั้นต่างๆที่เราเรียนมานั้นก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจจนปรากฏได้อย่างชัดเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆให้ขาดสะบั้นประจักษ์ใจเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นหลุดที่ใจเพราะปัญญาอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจฟาดฟันกันลงที่ใจเมื่อสติปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดย่อมจะทำลายกิเลสประเภทนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดยอดได้แก่มหาสติมหาปัญญาแทงทะลุปูพรมไปหมดกิเลสประเภทใดๆจะไม่นอกเหนือปัญญานี้ไปได้เลยจนกระทั่งจิตมีความจิตหลุดพ้นเพราะปัญญาเป็นผู้ปลดเปลื้องฟาดฟันสิ่งที่กดทวงหรือผูกพันจิตใจทั้งหลายออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละทีนี้ปัญญาก็เห็นที่ใจรู้ที่ใจเป็นสมบัติของใจแท้ไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นพื้นขั้นกลางขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้แก่มหาสติมหาปัญญามีเป็นสมบัติของตนทั้งฝ่ายมรรคคือปัญญาก็ปรากฏทั้งฝ่ายผลคือความหลุดพ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงก็ปรากฏขึ้นประจักษ์ใจนี่คือผลได้รับแล้วผู้นั้นเมื่อเดินตามแนวทางแห่งปริยัติปฏิบัติแล้วจะต้องปรากฏปฏิเวทธรรมไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอด 100% ไม่มีเหลือมีเรื่องธรรมกับโลกต่างกันดังที่กล่าวมานี้คือชวนกระแสเข้ามาดูข้างนอกทดสอบเข้ามาข้างในเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนเพื่อเรื่องตนเองซึ่งติดอยู่ในทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายทั้งภายนอกและภายในการพิจารณาทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังทั้งออกข้างนอกทั้งเข้าข้างในพิจารณาเพื่อจะหาทางหลบหลีกตีตัวเพื่อทางถอดถอนตัวเองที่เกี่ยวกับความผูกพันนั้นๆด้วยอุบายสติปัญญาของตนเองการเรียนธรรมก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีจึงเป็นการเรียนเรื่องของตัวปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะรู้สิ่งภายนอกได้โดยตลอดทั่วถึงว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านให้นามว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่รู้แจ้งแทงทะลุในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวางเฉยๆเพียงเท่านั้นยังทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปจนกระทั่งอุปนิสัยสัตว์ของสัตว์โลกความเกิดแก่เจ็บตายว่าใครได้เคยเกิดมาเป็นอะไรต่ออะไรมาโดยลำดับกำดาแทงทะลุไปหมดนี่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าคุณสมบัติของสาวกได้แก่รู้แจ้งแทงทะลุเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าของเขาก็ของเราทั่วแดนโลกธาตุนี้มีสภาพเหมือนกันหมดเป็นอันไม่สงสัยหายสงสัยแล้วโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าโลกวิถูของเป็นคุณสมบัติของสาวกซึ่งได้โดยกันทุกองค์อันนี้เพราะเป็นเรื่องปัญญาแทงทะลุไป
ทียบเคียงกันได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในเป็นในลักษณะนี้ทั้งนั้นเพราะขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วจะไม่นอกเหนืออันนี้สั่งทุกขังอนัตตานี้ไปได้เลยผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนทั้งภายนอกภายในแล้วย่อมปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงการเรียนธรรมเรียนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็ให้พึงสังเกตเรื่องจิตใจของตัวอย่าไปสังเกตที่อื่นที่ใดมากยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นตัวกระเพื่อมหรือตัวเคลื่อนไหวชูอารมณ์ต่างๆที่จะนำข้าศึกเข้ามาสู่ตนอยู่เป็นลำดับลำดาให้มองจุดนี้เป็นสำคัญผู้ปฏิบัติและอย่านำเรื่องว่าความลำบากลำบนปีนั้นปีนี้จะได้รู้ได้เห็นนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จะมากีดขวางจิตใจของเราให้เกิดท้อถอยให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลไปได้เพราะเหล่านี้เป็นอุบายของกิเลสไม่ใช่อุบายของธรรมกิเลสย่อมเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่เสมอดังได้ที่กล่าวมาแล้วนี่ถึงใจพวกท่านทั้งหลายแล้วอย่างกิเลสเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมาตั้งแต่กาลไหนเมื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วกิเลสอยู่ภายในใจธรรมที่จะเกิดขึ้นภายในใจนี้จึงถูกกีดกันหวงห้ามโดยประการต่างๆของอุบายแห่งกิเลสทั้งหลายจะไม่ยอมให้ผ่านไปได้เลยถ้าไม่ฝืนกันจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าการเวลาก็คือกิเลสปักปันเขตแดนเอาไว้ถ้าเลยนั้นแล้วก็จะท้อถอยอ่อนแอเมื่อนั่งภาวนาก็จะนั่งเอาเวลาเสียได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้ชั่วโมงเดินจงกรมก็เดินเอาเวลาเวลาไม่ได้เดินเอาอัดเอาทำอันนั้นเป็นแผนการของกิเลสทั้งมวลให้พึงพากันทราบเอาไว้มันมาอย่างสลับซับซ้อนมาอย่างแยบขายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั้นมีอยู่กับใจแทรกอยู่กับใจนั่นแหละแซงขึ้นมาที่ใจนั่นแหละเราจึงประกอบความภาคเพียรไม่ค่อยเห็นเหตุเห็นผลไม่ได้ต้นไม่ปลายเพราะกิเลสนี่มันกีดมันขวางอยู่ตลอดเวลาผลสุดท้ายก็กิเลสนั่นแหละพาทุ่มออกไปอีกให้ทำลายธรรมวันนี้เดินจงกรมมานานแสนนานจิตใจไม่เห็นสงบนั่งสมาธิมานานแสนนานก็ไม่เห็นสงบการปฏิบัติมาก็นานแสนนานหลายปีหลายเดือนไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนี่กิเลสมันพัดทุ่มให้หนักนั้นเนี่ยมันจะเอาให้ล้มนานๆแล้วนะความภาคเพียรจะล้มนี่เป็นแผนการของกิเลสทั้งนั้นเราทราบหมายว่านี่คือแผนการของกิเลสไม่ใช่แผนการของธรรมถ้าเป็นแผนของธรรมแล้วธรรมวันนี้ไม่ปรากฏผลเอาให้หนักยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรไปสติตั้งได้พระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งสติบำรุงสติเป็นสิ่งที่บำรุงได้เป็นสิ่งที่อบรมได้ปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดให้มีได้ทำไมจะทำให้เกิดไม่ได้เอาให้หนักลงไปหนักลงไปนี่คือแผนของธรรมเพื่อจะปราบกิเลสต้องเดินแผนนี้เราอย่าเอาเครื่องมืออย่าเอากิเลสมานำกิเลสมาเป็นนายเราในขณะที่เดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีภาวนาทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถก็ดีว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นได้เท่านั้นชั่วโมงได้เท่านี้นาทีแล้วจิตมองคิดไปไหนฟุ้งซ่านลำคาญหาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาทำแม่นิดนึงแทรกสิงอยู่ภายในกระแสของจิตในขณะที่นั่งภาวนาไม่มีเลยนี่ถึงจะเรื่องของกิเลสทำงานป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนออกหน้าออกตาอยู่ภายในจิตใจแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหนก็เมื่อเราทำงานกับกิเลสถ้าเวลาทวงหาผลก็ได้แต่ผลกิเลสแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือผลของกิเลสแล้วก็ไปตำหนิธรรมว่าผลอย่างธรรมไม่ปรากฏนะแหลมคมหมายกิเลสดูเอามาปฏิบัติตายถ้าไม่ลงจุดเดียวกันนี้จะลงไหนเพราะความจริงเป็นอย่างนี้ขอให้สติปัญญาเหนือกิเลสเถิดเราจะรู้กลมายาของกิเลสออกในแง่ใดมุมใดวิธีการใดแทรกแซงตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างขณะจิตใดบ้างจะทราบได้ทันทีทันทีเมื่อสติปัญญาเหนือมันแล้วถ้าไม่เหนือจะต้องถูกมันกล่อมตลอดไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิอิริยาบถใดที่เราเข้าใจว่าประกอบความเพียรอิริยาบถนั้นๆแหละเป็นอิริยาบถที่กิเลสทำงานไปในตัวของมันอย่างแยบยลเราจึงไม่มีทางทราบได้และไม่ปรากฏผลที่ตนมุ่งหมายตามความเข้าใจของตนว่าทำความเพียรเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ในนั้นหยิกกันเหนือนั้นชุดลากออกจากแนวทางแห่งธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบและในขณะเดียวกันที่จะเป็นไปเพื่อการปราบกิเลสมันจึงไม่ยอมให้ปราบไม่ง่าย
ถ้ามีทางที่จะต่อสู้ขัดขวางอะไรในแง่ใดแล้วมันจะต้องทำอยู่เสมอกิเลสไม่มีคำว่าเกียจคร้านมีแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นอัตโนมัติของตนโดยลำดับลำดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและยังจะเป็นต่อไปอีกหากำหนดเวล่ำเวลาสุดสิ้นลงมาได้เราอยากเข้าใจว่ากิเลสมีความเกียจคร้านท้อแท้อ่อนแอเลี้ยวไหลได้นะแต่เวลาเราจะประกอบความภาคเพียรนี้มันมีแต่ความท้อแท้ไหลเพราะกำลังของกิเลสนั่นเองเวลาไหนเวลากิเลสมันหลับมีใหม่มันพักตัวมีใหม่มันไม่มีมีแต่เวลาทำงานของมันนอกจากเวลาหลับสนิทเสียเท่านั้นมีเท่านั้นเวลามันทำงานของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะเห็นกิเลสตัวใดว่าขี้เกียจขี้คร้านพอที่จะจับมาตีเอาง่ายๆฆ่าเอาง่ายๆอย่างสบายสบายเหมือนฆ่าปูฆ่าปลานี่ไม่มีทางถ้าไม่เอากันอย่างเข้มแข็งถ้าสติปัญญาตามหลักธรรมความเพียรตามหลักธรรมเดินจงกรมก็ตามหลักธรรมนั่งสมาธิก็ตามหลักธรรมอิริยาบถต่างๆคำที่ว่าประกอบความเพียรให้เป็นไปตามหลักธรรมนั่นแหละจะปราบกิเลสได้นอกนั้นเป็นไปไม่ได้ขออย่านำเวล่ำเวลาความทุกข์ความยากความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงความเพียรอันเป็นความผิดทั้งเพและเป็นแผนของกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้เสมอตอนที่กิเลสตัวใหญ่ๆใหญ่ๆตัวเป้งๆมันเต็มอยู่หัวใจนี่สิการลบกับกิเลสตัวใหญ่ๆก็เหมือนกับการลบกับข้าศึกใหญ่ๆกองทัพใหญ่ๆนั่นแหละเครื่องมือดีๆนั่นแหละแล้วจะทำวิธีไหนเราถึงจะสู้กองทัพใหญ่ของกิเลสเครื่องมือดีๆของกิเลสความเฉลียวฉลาดในยุทธวิธีของกิเลสไปได้ถ้าไม่ใช่อุบายวิธีเหนือกิเลสประเภทนั้นๆแล้วมันจะไม่ดับมันจะไม่ล้มละลายเราจะไม่ชนะต้องหาอุบายใช้อย่างนั้นเสมอผลของมันเราเห็นชัดเจนแล้วมีแต่ความทุกข์ไม่ว่าทุกกายทุกใจสำคัญคือความทุกข์ใจเป็นไปโดยลำดับกันดาเพราะกิเลสมันทำงานได้แก่สมุทัยผิดทุกข์ออกมาเรื่อยๆอยู่เฉยๆก็มาอยู่คิดนั่นปรุงนี้เลื่อนล้วนแล้วตั้งแต่ความปรุงความคิดเพื่อผูกพันหรือทิ่มแทงหัวใจตัวเองนี่แหละที่ภาวนาไม่เห็นผลเพราะแผนของกิเลสมันเหนือเราเหนือเราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่บำเพ็ญภาวนาอยู่นั่นแหละมันยังเหนือเราอยู่จึงต้องได้ใช้ความปินิพิจารณาศรัทธาความเพียรเอาให้หนักแน่นแต่นักรบจึงจะสู้มันได้จิตนี้มันจะผ่าผลขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งหน้าตั้งตาสลับเป็นสลับตากันลงทางความเพียรเพื่อจะเห็นเป็นสักขีพยานระหว่างความฟุ้งซ่านของจิตผ่าผลของจิตกับความสงบราบคาบลงด้วยการฝึกทรมานของเหล่านี้จะได้เห็นในขณะนั้นเนี่ยนอกเหนือความเพียรนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เนี่ยแผนการต่อสู้กิเลสยาวความท้อถอยอันใดเข้ามาสู้กับกิเลสนั่นคือบริษัทบริวารของมันนั่นคือแผนของมันเองจะเอาไปสู้กับมันได้ยังไงต้องเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อมันเป็นปฏิปักษ์ต่อมันถึงจะสู้กับมันอันนั้นมันเป็นแผนของมันอยู่แล้วไม่ควรจะนำไปสู้ท่านผู้เลิศเราก็ได้กราบไหว้ทุกวันเวลาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลิศเสมอกันหมดพระธรรมถ้าเป็นกิริยากับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลิศเหมือนกันหมดเพราะเป็นสวักขาตธรรมด้วยกันคือตรัสไว้ชอบแล้วเหมือนกันหมดเป็นนิยานิกธรรมที่จะนำสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เพราะหน้าแห่งสวักขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นเหมือนกันหมดนี่เป็นกิริยาเป็นอาการของธรรมธรรมแท้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือธรรมแท้ธรรมนั้นแลที่ประเสริฐประเสริฐแท้เป็นแก่นเอาจริงๆก็คือธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่นั่นแหละมีอยู่นั่นแหละแต่ต้องอาศัยอาการแห่งธรรมนี้เช่นท่าน
แนะนำสั่งสอนทางเหตุทางผลนี่เป็นอาการของธรรมต้องอาศัยนี้เป็นร่องรอยอาการเหล่านี้เป็นเหมือนกับร่องรอยของธรรมแท้ร่องรอยของพุทธะแท้เช่นเดียวกับเราตามรอยโคเราไปปล่อยไว้ที่ไหนเมื่อไม่แน่ใจแล้วให้ไปดูจุดที่เราปล่อยนั้นตามรอยโคตัวนั้นไปแล้วจะถึงตัวโคเองเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็หมดปัญหาเพราะรอยของโคก็ติดอยู่กับตัวโคที่เราถึงตัวมันแล้วนี่กิริยาอาการแห่งธรรมที่ท่านแสดงทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเป็นร่องรอยทั้งนั้นเป็นร่องรอยของธรรมแท้ปฏิบัติตามอาการของท่านแสดงไว้ด้วยสวขาตธรรมนี้ชื่อว่าเราเดินตามรอยโคเนี่ยเดินตามร่องรอยแห่งกระแสของธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมเป็นลำดับตำนาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมก็เหล่านี้จะเป็นอาการก็ตามแต่เริ่มเข้าถึงตัวโดยลำดับแล้วจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นที่ใจใจเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมล้วนๆซึ่งธรรมแท้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันพูดว่าธรรมก็ได้พูดว่าใจก็ไม่ผิดในขณะที่ยังทรงท่าทรงขังทรงขันนี่อยู่แต่เมื่อได้ผ่านอันนี้แล้วคำว่าจิตหมดปัญหาไปหมดเป็นธรรมทั้งดวงไปเลยธรรมแท้นี่แหละประเสริฐเรากราบทุกวันกราบธรรมนี่แหละธรรมชาติอันนี้กราบทุกวันพระสงฆ์สาวกก็เช่นเดียวกันองค์ประเสริฐประเสริฐทั้งนั้นที่ว่าสังฆังสนังกัจฉามินี้ไม่มีแม้องค์หนึ่งที่ไม่ประเสริฐเรากราบทุกวันท่านประเสริฐเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะเหตุใดพระธรรมปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าจนถึงกับได้นำอาการเหล่านั้นมาสอนโลกเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดธรรมเหล่านี้เพิ่งมีเฉพาะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เท่านั้นเหรอธรรมอันประเสริฐนี้มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีเวลานั้นไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้เพราะความสามารถยังไม่มีเมื่อมีก็เปิดเผยขึ้นมาใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับธรรมสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติเต็มที่ของธรรมเต็มอัตราของธรรมที่ว่าประเสริฐแท้มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสทราบเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่ต่อธรรมทั้งหลายคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมดินเป็นดินไฟเป็นไฟสถานที่ต่างๆอากาศจางหาวเป็นเรื่องนั้นๆๆไปไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ผู้จะรับสัมผัสรับทราบธรรมไม่ใช่สถานที่ที่จะสถิตอยู่แห่งธรรมมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่สถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสถิตแห่งธรรมและที่เกิดของธรรมและสถานที่บำรุงธรรมก็บำรุงอยู่ที่นี่รู้กันที่นี่เห็นกันที่นี่ธรรมะประเสริฐทั้งในแก้วสามดวงนั่นมันไม่ถึงใจพวกเราบ้างเหรอเป็นยังไงจึงไม่ถึงใจเพราะกิเลสมันกีดกันปิดบังไว้ไม่ให้ถึงใจให้ถึงแต่กิเลสทั้งนั้นความโลภมันถึงใจทุกวันเชื่อมันทุกวันความโกรธเป็นทุกวันเอาไฟเผาเราทุกวันไม่ยอมเข็ดหลับความหลงงุ่มง่ามไม่มีเหตุมีผลเพราะกิเลสตัวแหลมคมนั้นครอบไว้ให้โง่ด้วยความฉลาดของมันแล้วติดมันทุกวันไม่เคยกีดกันเวลานี้รสชาติของกิเลสมันกำลังมีอำนาจมากรสชาติของธรรมจึงเกิดไม่ได้ปรากฏขึ้นไม่ได้เราจึงไม่เห็นอะไรเป็นประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐก็สักแต่ความรู้ยับเดียวเท่านั้นไม่ถึงใจพระธรรมว่าประเสริฐก็เพียงยับขณะเดียวเท่านั้นพระสงฆ์ว่าประเสริฐก็ยับในขณะเดียวเท่านั้นแต่ไม่ถึงใจการที่จะให้ธรรมเหล่านี้ถึงใจก็ต้องปฏิบัติให้เห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เชื่อท่านตามนั้นปฏิบัติตามนั้นอย่าไปเชื่อกิเลสที่ถ้าเราอยากเห็นธรรมถ้าเชื่อกิเลสก็จะเห็นแต่กิเลสเจอแต่กิเลสเจอแต่ผลของกิเลสผิดขึ้นมาวันยั่งค่ำมีแต่ความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนวุ่นวายความระส่ำระสายฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมฟุ้งซ่านรำคาญตลอดเวลานี่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานและผลของกิเลสผิดออกมาเป็นความทุกข์ถ้าเชื่อกิเลสก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเชื่อธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้รู้เห็นตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่
เป็นที่พอใจปฏิบัติตรงๆนี้ความประเสริฐนั้นก็จะถึงใจจะเริ่มถึงใจไปตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเย็นใจเพราะเป็นความสงบเย็นผิดกับสิ่งทั้งหลายสงบลมสงบลมไม่พัดไม่ผันก็ว่าสงบแต่หาความสุขให้คนได้ยากไม่เห็นเอาอะไรมาให้ความสุขคนอะไรๆสงบก็ไม่ทำความสุขให้แก่คนใจสงบนี้ทำความสุขให้แก่ตนโดยแท้นี่เรียกว่าเห็นผลจะเริ่มถึงใจตั้งแต่ขั้นแห่งความสงบของจิตเพราะเป็นผลประจักษ์ใจแล้วทำขั้นนี้ได้สัมผัสสัมพันธ์ถึงใจแล้วใจได้เป็นภาชนะของธรรมขั้นนี้แล้วอย่างนั้นก็เป็นขั้นของปัญญาไปตามลำดับลำดาสุดท้ายก็เข้าถึงองค์แห่งพุทธะแท้เข้าถึงองค์แห่งธรรมแท้เหมือนกับตามรอยโคไม่ปล่อยจนถึงตัวโคมีการปฏิบัติตามหลักแห่งสวคาตธรรมไม่ยอมลดละตามหลักแห่งสวคาตธรรมที่ทรงที่แสดงไว้ชอบที่ตรัสไว้ชอบแล้วเดินตามนั้นเมื่อเดินตามนั้นแล้วคมานิยานิกธรรมก็ขนทุกข์ทิ้งออกไปทิ้งออกไปเพราะขนสมุทัยทิ้งออกทิ้งออกได้มากน้อยก็เท่ากับขนทุกข์ทิ้งออกมากน้อยเช่นเดียวกันเมื่อขนสมุทัยปราบสมุทัยให้เรียบราบไปหมดภายในจิตใจแล้วทุกข์จะปรากฏขึ้นที่ใจได้อย่างไรไม่มีทุกข์เกิดขึ้นใจก็มีแต่บรมสุขเท่านั้นเต็มหัวใจนั่นแหละทำแท้ดีนี่เต็มหัวใจหายสงสัยพระมหาวิจารพระธรรมพระสงฆ์พระเสด็จนั้นไม่ได้ถามที่ไหนแล้วเอาใจดวงนี้เป็นสักขีพยานเลยใจดวงนี้เป็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระธรรมฉันนั้นพระสงฆ์ฉันนั้นไงพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานเท่าไหร่ไม่มีปัญหานั่นเป็นการเป็นสถานที่ไม่ใช่นิพพานไม่ใช่ธรรมแท้การเป็นธรรมแท้ได้ยังไงสถานที่เป็นธรรมแท้ได้ยังไงพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้วันนั้นปีนี้เป็นสถานเป็นมรรคผลนิพพานหรือเป็นธรรมชาติของธรรมแท้ได้อย่างไรธรรมแท้ต้องเป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับการไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาทั้งนั้นอยู่ที่ใจเมื่อใจเข้าถึงธรรมธรรมกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหายสงสัยพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในธรรมทั้งหลายในพระสงฆ์ทั้งหลายรวมอยู่ในใจดวงเดียวนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าใจเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับรองมรรคผลนิพพานเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีภาชนะใดสิ่งใดจะเสมอเหมือนเกี่ยวกับความเป็นภาชนะแห่งธรรมทั้งหลายเวลานี้มันเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดในหัวใจเป็นภาชนะของกิเลสนอกจากเป็นภาชนะของมันแล้วยังถูกมันเหยียบย่ำทำลายแหลกเหลวเลวร้ายไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ขยี้ขยำจิตใจเราหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์แล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของอัศจรรย์ได้ยังไงอยากจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของอัศจรรย์ก็ย่ำยีตีแดกที่เรียบซึ่งมันอยู่ภายในใจลงไปเช่นเดียวกับมันย่ำยีตีแดกเราละสิสอกกลับมั่งใช่ย้อนกลับต่อสู้กันเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจทำเป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ๆทำที่ควรแก่การปราบที่เรียบทุกประเภทแห่งธรรมอยู่แท้ๆล้าสมัยไปไหนไปอยู่กับการใดสมัยใดเมื่อไหร่ไม่อยู่กับการไม่อยู่กับสมัยเช่นเดียวกับกิเลสไม่อยู่กับการกับสมัยแต่อยู่ที่หัวใจคนธรรมะเมื่อเราผิดขึ้นมาภายในใจก็อยู่ที่หัวใจเราแล้วปราบกิเลสไปในตัวนั้นเสร็จขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ 100% ธรรมเป็นของจริงเต็มส่วนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเต็มส่วนพระสงฆ์เป็นของจริงเต็มส่วนเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเต็มตัดเต็มส่วนไม่มีความมากปลอมว่าแปลกแล้วปฏิบัติใจของเราซึ่งมันเต็มไปด้วยความจำปลอมเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัวจำปลอมนี้ให้มันสิ้นไปโดยลำดับแล้วจะเห็นความจริงขึ้นที่ใจของเราการรื้อพบรื้อชาติรื้อที่นี่การล้างปัจฉาล้างที่นี่เพราะตัวนี้เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายไม่ใช่ตัวไหนกิเลสตรงนี้แหละเมื่อล้างอันนี้ออกหมดจิตใจสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นอันว่าล้างปากช้าได้อย่างสะอาดเต็มที่หมดเชื้อไม่ต้องไปหาเกิดอันเป็นการหาความทุกข์ความลำบากในขณะเดียวกันอีกต่อไปพูดเป็นแค่นี้
รู้สึกเหนื่อยดีไปหมดถ้าทำเข้าเป็นเข็มทิศทางเดินดีเพียงชื่อว่าได้ดีมันเต็มในเดือนจำกว่าเยอะมีแต่ชื่อดีด้วยความเสียสันให้เฉยไม่ดีด้วยคุณภาพมันก็ใช้ไม่ได้แต่ทำนี่ดีด้วยคุณภาพจริงๆทำเท่านั้นที่จะทำคนให้ดีคนที่เกี่ยวข้องกับทำเป็นคนดีได้อย่างแท้จริงดีเฉยด้วยความเสียสันบรรยายกันนั่นมันดีแบบโลกในที่ว่านั่นมันแล้วมันหาความชุ่มเย็นไม่ได้นะมันผิดกันนะดีด้วยความเสียสันตั้นยอมันดีด้วยลมปากเฉยภูมิไปด้วยลมเฉยไม่ได้ภูมิด้วยความคุณสมบัติปรากฏขึ้นกับตัวต้องการเป็นคนดีสิ่งที่ควรหักห้ามต้องหักห้ามทันทีหักห้ามเจ้าของถ้าไม่หักห้ามมันก็ไปเสียไปจนได้ไงความชอบใจไม่ใช่ความชอบใจที่พาให้เป็นคนดีเป็นคนเสียอย่างนี้จะพาให้เสียไปด้วยลำดับก็ห้ามมันเสียเนี่ยเมื่อเราห้ามแล้วอะไรก็จะมามันเล่าห้ามเราห้ามเราจิตใจของเราถ้าลงได้ฝึกจนเป็นนิสัยกันภายในใจด้วยธรรมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นปั๊บนี่เหตุผลมาพร้อมควรไม่ควรไงความอยากมันแซงไม่ได้ถ้าเหตุผลได้แนบกับจิตแล้วมีแต่เหตุผลควรไม่ควรนะควรทำหรือไม่ควรทำควรไปไม่ควรไปควรพูดไม่ควรพูดนะควรกินควรดื่มควรอะไรๆหรือไม่ควรมันบอกในตัวเสร็จเอาเหตุผลนั่นรักษาตัวดีถ้าเอาความอยากแล้วแหละถ้าเอาความอยากเข้าเป็นเจ้าของแล้วมันก็เป็นเปรตไปในตัวของคนนั่นแหละเปรตยังไงวะปากเท่าเข็มท้องมันเท่าภูเขาขนเข้าไปเท่าไรมันก็ไม่อิ่มปากเท่ารูเข็มกับท้องเท่าภูเขามันจะสมดุลกันได้ยังไงกินเท่าไรมันก็ไม่อิ่มนั่นแหละคือความอยากถ้าว่ามันท้องมันเท่าภูเขาเพียงเราจะขนขวายมาให้มันเนี่ยมันเหมือนปากเท่ารูเข็มที่จะให้มันตามความต้องการของมันไม่ทันมันมันไม่มีวันอิ่มให้เท่านี้มันอยากเท่านั้นให้นี้มันต้องการเท่านั้นเราให้มันมากเท่าไรมันยิ่งต้องการมากที่จะมันจะสงบตัวลงด้วยความต้องการตามที่ให้แล้วไม่มีมันจะต้องขยายตัวออกเรื่อยท้องมันยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยมันเขาเรียกว่าเปรตมนุษย์สเปรโตน่ะปากเท่ารูเข็มเพราะความโลภมันมากมันจะชัดอย่างนี้เมื่อความโลภมันมากความโกรธมันจะไม่มีไงใครมาขัดแย้งผลประโยชน์ได้หรือความโกรธมันขึ้นจริงๆลืมตัวไอ้ตอนมนุษย์สเปรโตทำไมบอกว่ามนุษย์ท่านพระท่านจะว่าพวกเปรตปากเท่ารูเข็มมันก็จะมากมันจะเกินไปนั่นเลยว่ามนุษย์สาเปรตตัวเราให้จะแปลงนั่นก็แปลแยกออกไปอย่างว่านี่จิตใจเป็นเปรตเป็นผีหาเจ็บหาเล็บหาแท้นั่นแท้นี่บายไม่มีความอิ่มพอแล้วสิที่ดีที่อย่างเขามีลูกมีเมียมีผัวแล้วกี่ร้อยกี่คนมันยังไม่เห็นพอโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ไหนไปดูที่เต็มไปหมดนั่นมันพอที่ไหนคนมีลูกมีเมียมีอะไรมีครอบครัวทั้งนั้นผู้หญิงก็เหมือนกันมันไม่พอด้วยกันทั้งนั้นถ้ามาศีลธรรมเข้าไปกดไว้ให้เป็นประมาณพอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีขอบเขตคนเราถ้ามีขอบเขตก็หาความสุขได้ถ้ามีขอบเขตหาความสุขไม่เจอจะมีเมียกี่คนก็เถอะมีผัวกี่คนก็เถอะคนนั้นจะเป็นผู้ที่ก่อความทุกข์มากที่สุดภายในตัวเองอย่าเข้าใจว่าคนนั้นจะมีความสุขเพราะมีเมียมากมีผัวมากท่านที่ภูริยาท่านสอนว่าอภิชาตามากน้อยนี่ความสุขจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านก็สอนตามจุดอย่างที่ท่านสอนอภิชาตาให้มากน้อยมากน้อยในอะไรให้มากน้อยในอารมณ์ผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรนั่นไม่ใช่เรื่องของเรานะเมื่อเป็นนั้นแล้วจิตมันก็ไม่ปีนลูกกรงออกไปแล้วสิ
ไม่แหวกแนวไปมันอยู่ในขอบเขตนี้สบายไม่ยุ่งไม่ว่าสามีไม่ว่าภรรยาไม่สบายมันก็สบายหมดไม่ยุ่งเพราะไม่ใช่เรื่องถ้าลองให้มันยุ่งมันจะไปใหญ่เลยนะก็เหมือนกับไฟได้ชื้อถนอมปิดตาความมักน้อยมักน้อยในอารมณ์สันตุถือคือความยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนอย่าไปรุกล้ำที่มีอยู่ของตนเนี่ยมันขัดทำขัดโลกไปที่ไหนโลกจะได้รับความสุขพ้นนี้ต่างหากถ้าเลยนี่แล้วหาความสุขมาได้แล้วก่อเรื่องก่อราวก่อกรรมก่อเวรขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นฆ่ากันพินาศเพราะความไม่ยินดีในของมีอยู่ของตนถ้าเลยขอบเขตก็คือเลยความผ่อนต้องก่อทุกข์ให้ทั้งเขาทั้งเราเนี่ยทำไปที่ไหนเหมาะที่นั่นมีขอบเขตที่นั่นพอดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงทำเข้าไปที่ไหนเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไหนความพอดีเกิดขึ้นความสงบสุขเกิดขึ้นถ้ามีทำแล้วหาความสงบสุขไม่ได้เลยอย่างเขาที่สร้างเพราะระเบิดมีคงมีเพียงมีตรอนเหล่านี้ก็ลองดูสิว่าเขาจะมีความสุขหรือนั่นนั่นน่ะตัวไฟอ่ะแต่มันไม่รู้ยังไงแต่สังหารเขาก็เพราะว่าตัวมีอำนาจมีความเฉลียวฉลาดมีอิทธิพลเป็นใหญ่เป็นโตครอบโลกความสงสารแต่ความตายมันเท่ากันเนี่ยความวุ่นอยู่ภายในจิตเพราะขวนขวายสิ่งเหล่านี้เพื่อทำลายคนอื่นในขณะเดียวกันก็เพื่อความอยู่รอดของตัวเองหรือเพื่ออำนาจศาสนาทรงอำนาจศาสนาตัวไว้มันก็เป็นกองทุกข์กันเดียวกันหมดคนอื่นก็มีหัวใจนี่นะว่าไงทำไมที่เราคิดเรายกตัวอย่างนี้มาให้ฟังนะไม่ใช่นิทานนะสมัยปัจจุบันนี้ท่านทิ้งทองนะไปเห็นด้วยตาท่านวัดอุดมสมพรนี่นะท่านไปพักอยู่ที่นั่นแล้วมีแมวใหญ่ตัวมันเลี้ยงไว้ในวัดอุดมสมพรนั้นมันก็เป็นนั่งอยู่หน้าศาลานั่งสบายแมวมันเป็นนิสัยเชื่องนี่พวกเขาขายน้ำย้อมน้ำสีขายอะไรๆก็ออกมาเอาลิงตัวหนึ่งมานั่งบนบ่าเขาลงมานะพอมาแล้วก็ปล่อยลิงเขาปล่อยแล้วเขาไม่ล่างมันเนี่ยก็ลิงของคนปล่อยไม่ไหนมันก็จะไปเขาจะของแมววิ่งการจะของพอปล่อยแล้วก็มองเห็นแมวแล้วสิสิมันอยู่ไม่เป็นสุขพอมองเห็นแมวก็ไปเล่นกับแมวแมวก็นั่งเฉยรูปนั้นคลำนี่เข้าไปรูปหางมันรูปอะไรบ้างแมวก็เฉยรูปไปรูปมาก็รูปไปทางหน้ามันก็แมวทีเดียวมันก็อย่างนี้แล้วก็ใส่ซะเปี้ยงเข้าตรงหน้านี่ก็กัก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 วิ่งตัวมาขึ้นไปแล้วยังกักกักกักเลยมันแมวมันตีแล้วมันตบแล้วมันก็วิ่งขึ้นชลาสิไอ้นั่นก็เสียงกักกักวิ่งขึ้นเว้นลงนั่นแหละมันเจ็บมากมันผูกอาฆาตเข้าใจไหมนั่นทีนี้มันเจ็บแล้วมันผูกอาฆาตแล้วกักไอ้แมวตัวนี้ก็ตบก็แล้วก็แล้วไปนี่ก็ลงไปทางนู้นอีกนานๆไม่ใช่นั้นวันนานก็ลงไปทางนู้นอีก ไอ้ลิงตัวนี้มันก็เห็นนะที่นี่พอมองเห็นแล้วมันก็ด้อมไปละข้างหลังเลยนะนั่นเห็นไหม ด้อมไปก็แอบไปข้างหลังเลยแอบข้างหลังแมวตัวนั้นมันหันหน้าทางนู้นตัวนี้ก็ด้อมไปน้องไปกระจับหางกระตุกนี่ก็แมวเนี่ย อันนี้ก็วิ่งขึ้นต้นไม้ไม่ร้องสักกูแก๊กเลยนะผมว่ากูได้ทีแล้วกูว่าแล้วกูแก้แค้นมันคงว่างั้นนะก็กระตุกหางแมวตอนนี้แมวก็แมวทีเดียวไอ้นี่ก็วิ่งขึ้นศาลาไอ้นั่นกระโดดขึ้นต้นไม้นั่นนี่เห็นไหมมันแก้กันอย่างนั้นมันแก้แค้นกันมนุษย์มันหัวใจมีนี่ยิ่งมนุษย์มันฉลาดกว่าสัตว์ก่อกรรมก่อเวรกันอยู่อย่างนั้นมันมีหัวใจด้วยกันท่านจึงว่าไม่เวเรณะเวลานิสัมมันติกาปุถาจันังเวรย่อมมาแล้วนะพ่อเวรตั้งแต่การในมาแต่เวรจะระงับเพราะความไม่เย็นเท่านั้นสถานที่สกปรกโสโครกจะเอาน้ำไปล้างให้สะอาดนั้นหาทางเป็นไปไม่ได้การล้างสถานที่สกปรกต้องล้างด้วยน้ำที่สะอาดการชนะจิตใจของคนต้องชนะด้วยความดีเขาโกรธมาเราโกรธรับไม่ได้เหมือนกับเอาน้ำที่สกปรกไปเทลงในสถานที่สกปรกนั่นเองมันก็เพิ่มความสกปรกยิ่งขึ้นต้องชำระล้างสถานที่สกปรกด้วยน้ำสะอาดต้องชำระล้างความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราเท่านั้นนี่ทำพุทธพจน์ด้วยนะพระองค์ตรัสเองแล้วเราหาข้ามที่ไหนไ
โลกก็ห่างเหินธรรมก็ก่อความเดือดร้อนขึ้นรู้ว่ายุ่งไปหมดเรียกว่าใครฉลาดเป็นอย่างนั้นก่อทุกข์ให้กันมันฉลาดเมื่อไหร่มนุษย์ถ้าลงก่อทุกข์กันไม่จัดว่าฉลาดมันโง่ธรรมะมีเจ้าของเราภูมิใจเจ้าของว่าฉลาดคนอื่นเขาแข่งจะตายแล้ว